สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Confession Channel ครับผม Piccolo The Proud of Namek คนรูปร่างแบบนี้คนหน้าตาไม่ดีคนธรรมดาคนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับคนอย่างฉันมันอยู่ในฉันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอย่างเราจะไม่มีใครต้องการรอถาดพระคุมก็ต่างหากนะครับเป็นอย่างนี้ความภาคภูมิใจของดาวนาเมกตอนแรกผมรู้ว่ามีฐานให้นะคือหนักอ่ะกล่องนี่หนักนึกว่ามีไอตัวฐานให้ไม่มีนะครับหนักที่ตัวพิโคโลเลยหนักไม่มีพลาสติกติดมากับตัวเลยครับนี่เป็นการทำผ้าคลุมที่คลุมจริงๆนะถอดออกมาก็จะมีตัวอยู่ข้างในอีกอ่ะน่าจะเริ่มจากการถอดหัวนะครับถอดง่ายนะหัวเนี่ยวืบแต่นี่ติดอยู่เมื่อออกหมดปุ๊บหลังจะเป็นรูอุปกรณ์ปิดรูหลังก็คือนี่ฮึบพอดีมากแกะไงวะเขาน่าจะเผื่อพื้นที่ให้แกะด้วยนะเอ้าคำเอาเฮ้ยมันปิดดีเกินโอ้หลุดยากจังเลยเอาด้านนี้ก่อนคนรูปร่างแบบนี้คนหน้าตาแบบคนธรรมดาคนนี้คงนี่ก็จะเป็นมือกอดอกแขนขาดก็มีมาด้วยนะครับนี่แขนที่ไม่ขาดก็ให้มาสองข้างอันนี้มีปั๊มด้วยนะ R กับ L R L ปั๊มหรออ๋อปั๊มอยู่เนี่ย L นี่โถก้มหน้าอ้าวเอาคอหลุดเดี๋ยวใจเย็นพิโคโลครับพิโคโลก้มหน้านะพิโคโลเงยหน้าซิจ้าเงยหน้าก้มตัวไปข้างหน้าก้มตัวไปข้างหน้าก้มมาข้างหน้าปุ๊บหลังเปิดเงยไม่ว่าจะทำอะไรจะก้มหรือจะเงยครับเปิดหน้าเปิดหลังหมดเลยพิโคโลหมุนแขนสิหมุนได้360องศางอศอกต่อยหน้าตัวเองถึงไหมนี่ได้ประมาณนี้ไบเซปมีอยู่แล้วครับเพราะว่าดึงขาดมาเมื่อสักครู่นี้ข้อมือเท่านี้เตะไปข้างหน้าปั๊มเตะไปข้างหลัง
เตะข้างหลังเตะข้างหลังอ๋อได้อย่างนี้เลยงอเข่าข้อเท้าผมชอบดูดียังอุตส่าห์มีแบบทาเป็นสีเขียวสีเนื้อของพิโคโลด้วยอ่ะดูหุยยะมีเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะฮะเนี่ยอ่ะข้อเท้าปลายเท้าเอ็นตัวสิเอ็นซ้ายเอ็นขวาออกกำลังกายอุ๊บเอ็นได้เท่านี้คนรูปร่างแบบนี้คนหน้าตาไม่ดีคนทำมันอุปกรณ์อันนี้เราเปิดมาแล้วก็คือในตัวแผงปิดหลังมือที่ได้มามีมือเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตมือหงิกดูเล็บดูเล็บมือปล่อยพลังแฉนแฉนหน้าโกรธอันนี้แบบใส่หมวกมองซ้ายเฮ้ยใช่ไหมมองขวาอะไรขวามองขวามองตรงอ้าปากหน้านิ่งนิ่งที่เสียบสแตนนี่แล้วก็ไปเสียบใส่สแตนมีอะไรอีกไหมโอเคครบแล้วสำหรับพิคโคโลหนักดีชอบเปลี่ยนหมวกครับปากเป็นหัวถอดง่ายทุกหัวเลยอ่ะนี่โมโหโมโหเส้นเลือดขึ้นนี่ก็โมโหอีกเรามาวัดความสูงของพิโคโลกันนะครับอ่ะโกคูเวจิต้าเทนชินฮันมิสเตอร์ซาตานเซนโกคูวอริเออร์อเวคเนนิ่งฟรีเซอร์กัปตันอเมริกาเพย์เมเกอร์นับปะโบลี่กัปตันมาเวลอาจิโตเดดพูลาดิสฮัครีคูมบาตะลอนวิสลีย์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ